การผู้ห้ามกรรมการผู้ห้ามผู้ให้คะแนนทั้ง3ท่านนะครับก็กรรมการชลทีอุสมานีนะครับพันเอกจิรวัฒน์อินเอี่ยมแล้วก็กรรมการธนดลอยู่เบิกครับก็มีที่ต่อประตักจุลเสนนะครับอดีตนักมวยดังครับขึ้นมาถอดมงคลให้นะครับสำหรับทางด้านประตักเพชรนะตอนนี้ก็ได้ประตักเพชรนี่หัวหน้านี่ก็คือต่อประตักใช่ไหมครับผมโอ้โหตอนนี้เป็นนายหัวอยู่ครับผมอยู่ที่ภูเก็ตนะเคยไปเยือนอยู่ครั้งหนึ่งที่สนามที่ภูเก็ตนะครับเลดคู่นี้นะครับเปิดให้วัฒนามุมแดงเป็นต่อ 5-4 ครับมองว่าแข็งแกร่งแข็งแรงกว่านะครับปล่อยตัวมาในยกที่3ครับราคาก็อยู่ทางด้านมุมแดงครับวัฒนาเป็นต่อ 5-4 อืมครับผมฟอร์มหลังๆของวัฒนาดีกว่าแพ้คะแนนเฉียบคมเล็กนะครับชนะคะแนนเอกมงคลและล่าสุดครับชนะน็อกชนะชัยปอเอี่ยมเฮงยกที่3ส่วนด้านประตักเพชรครับชนะคะแนนเหลี่ยมเพชรจิตผู้ใหญ่พงศักดิ์ล่าสุดนะครับ ขออภัยครับล่าสุดแพ้คะแนนได้กับสกัดเพชร 40,000 ครับที่นครศรีธรรมราชแดงมวยเข่าแข็งแรงนะครับส่วนน้ำเงินนี่จังหวะฝีมือหลักเหลี่ยมดีครับแม่พยายามขวางหน้าเลยครับทางด้านวัฒนาเอาเทลงไปเลยครับประตักเพชรเนี่ยค่ายนี้นี่ก็เป็นมวยของพี่ต่อประตักนะครับอีกคนหนึ่งก็คือประตักทองนะประตักทองเนี่ยเสมอนะครับในคู่ที่2อ้าวโดนหักล้มไปอีกครั้งหนึ่งครับแม่วัฒนามาว่ากันต่อครับกลางเวทีหยับเข้าไปแม่พยายามตีสู้แล้วครับประตักเพชรไปอีกทีนึงแม่มีเสียงเข้ามาแล้วดูครับวัฒนามวยเข่ายังไงโอ้โหแม่กระทุ้งมาทีนี้หายกันเลยอ้าวโดนจังหวะนี้โดนเข้าไปอีกแล้วครับโอ้โหแล้วจังหวะกันดีกว่าครับวัฒนาหมดยกที่3มั่นใจเลยครับทางด้านมุมแดงครับเอาละครับมาว่ากันต่อครับยก4มาดูการแก้เกมของทีมงานซินบีมวยไทยครับแดงนี่วัฒนานี่มวยเข่านะครับประตักเพชรนี่จังหวะฝีมือนี่นะครับเข่ากับเข่าฝีมือสู้กับเข่าแล้วยังไงต้องดูแม่ตอนนี้เสียงเทเสียงรอนะครับเสียงรอประตักเพชรอยู่แม่เป็นรองนะครับต้องออกอาวุธเยอะหน่อยครับยกที่4ครับเด้งตีเข่าขวามาครับแต่วงในนี่วัฒนาจับได้เปรียบครับประตักเพชรนี่ต้องอย่าไปเล่นในนะครับเล่นในนี่เสียเปรียบชัดเจนใช่ครับต้องหาจังหวะพลิกสถานการณ์กลับมาครับแต่ดูครับจะแก้ไขได้หรือเปล่าครับแม่หันมาจ้วงหมัดไปพลาดครับจังหวะนี้โอ้โหหนีหลุดไหมครับแม่ตอนนี้เริ่มจะหลุดออกมาแล้วครับเล่นนอกแล้วตอนนี้ถ้าเล่นนอกนี่ดูได้เปรียบนะครับแต่ตอนนี้วงในก็สู้ครับแม่แต่โดนขวางหน้ากระทุ้งไม่ดีเด้งตีเอาขวาครับแขนซ้ายเป็นเหนี่ยวเชือกลากออกมาครับวัฒนาตีได้ไม่ได้ครับแม่โดนกดคอยัดเข่าขวาครับแม่ดอกนี้ยัดสวยครับประตักเพชรเอาเขาบอกหมองูตายเพราะงูอันนี้เพลงเข่าเอามวยเข่าที่ตายเพราะเข่าหรือเปล่าโอ้แต่ตอนนี้ครับโดนยัดตัวอ่อนตัวงอแล้วครับแหมเสียงเฮเริ่มแรงขึ้นมาแล้วครับประตักเพชรโอ้ยสายดอกนี้เฮลั่นเลยครับเอาแล้วครับตอนนี้กำลังใจประตักเพชรเริ่มมาเอาแล้วจังหวะนี้โอ้โหเสียหลักล้มไปเสียรูปเสียทรงนะครับสถานการณ์ตอนนี้แม่เริ่มแล้วครับอุ้ยขวาอีกดอกนึงเอาแล้วครับช่วงนี้โอ้โหถือว่าทำได้ดีครับเมื่อสักครู่ต้นยกนี่อาจจะดูทำอะไรไม่เป็นชิ้นเป็นอันแต่กลางยกนี่จังหวะดักแข้งนี่ทำได้สวยงามเอาละครับตอนนี้วัฒนาขวางเอาคืนนะครับโอ้ยเราดูจังหวะนี้โอ้โหอย่างที่บอกเลยครับเล่นในนี่เสียเปรียบแน่ครับประตักเพชรตักออกมาเตะขวาครับใช้เหลี่ยมเตะซ้ายครับประตักเพชรเตะซ้ายทีนึงโอ้ทำได้ดีทำได้ดีครับจังหวะนี้แหมนอกเลยเป็นของประตักเพชรนายเสียบครับโอ้จังหวะสุดท้ายครับเป็นของทางด้านวัฒนาครับหมด4ยกแหมสถานการณ์เนี่ยคู่ขี้มากนะครับราคายันเสมอไหนเสมอกันครับก็ชิงดำแล้วครับอย่างนี้3นาทีสุดท้ายโอ้โหมีทั้งชี้ทั้งโบกเลยครับตอนนี้เอาแล้วครับมาดูครับยกสุดท้ายเกมจะออกฝั่งไหนครับ
แดงหรือน้ำเงินผู้ขี่สูสีครับวันทะเลาะในอีกแล้วครับสิทธิ์สองพี่น้องมวยเข่าอยู่แล้วไทยนี่แข็งแกร่งแข็งแรงนะครับเดินกัปตันนาโดนดีดซ้ายไป2ทีครับประตักเพชรดักแทงซ้ายอีกทีนึงไม่ปะทะแล้วครับตอนนี้ประตักเพชรอู้แต่ดูครับวัฒนานี่กระตือไม่เลิกครับเอาโดนเทล้มลงไปโอ้โหกองเชียร์เฮลั่นเลยครับที่มุมน้ำเงินพยายามหันมาจ้วงหมัดครับหมัดนำมาก่อนแล้วเข้าในมาดูครับจังหวะสุดท้ายนี่ประตักเพชรนี่ทำเห็นครับทำแล้วเห็นนี่เหรอครับชิงดำนี่ออกมาวางแข้งได้สวยๆนี่ครับเตะซ้ายครับแต่วัฒนาก็สู้ไม่ถอยโดนซ้ายทีนึงครับนี่จังหวะแล้วครับตัวนี้ถีบขวาเตะซ้ายเข้าไปทีนึงครับจ้วงหมัดชักวืดว่าแล้วครับวัฒนาตอนนี้ครับสายอย่างเดียวครับแม่เอ้าล้มลงไปบ้างครับประตักเพชรกองเชียร์มวยน้ำเงินนี่สั่งทีบแล้วเตะซ้ายเด้าแต่โดนหมัดครับแต่แกประคองตัวได้ดีครับประตักเพชรยังเก็บอาการไว้ได้ครับแม่โอ้โหแล้วตอนนี้แม่เดินไปรับแข้งอย่างเดียวเลยครับวัฒนาต้องผวาเขาก่อนเลยครับแล้วดูนายครับโอ้โหตอนนี้เรียกได้ว่าโชว์เลยครับประตักเพชรเสียบแล้วคาไว้ครับแหมแทงโชว์กรรมการครับยังเดินต่อครับวัฒนาประตักเพชรเสียบขวาและคาครับเสียบซ้ายทีนึงแต่วัฒนาดีแกก็เดินไม่หยุดครับแต่ตอนนี้นี่บรรยากาศเสียงเฮนี่เทมาทางด้านน้ำเงินหมดแล้วครับครับหมดยกสุดท้ายครับกรรมการร้อยเอกสมบูรณ์ประภาวงศ์ครับรวบรวมคะแนนแล้วก็ชูมือให้กับทางด้านของประตักเพชรซินบีมวยไทยครับพลิกเอาชนะคะแนนวัฒนาสิทธิ์2พี่น้องไปได้ครับ